สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับตะลุยเที่ยววัดกับผมบั๊มอภิวัฒน์เที่ยวมงคลนะครับทุกๆวันพระใหญ่แบบนี้เนื่องในวันวิสาขบูชาวันนี้นะครับผมเองจะพาคุณผู้ชมนะครับไปเที่ยววัดแล้วก็ซึมซับบรรยากาศนะครับวัดดังในอดีตแล้วก็ที่นี่ที่มีเกจิอาจารย์ชื่อดังอยู่นั่นเองครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่วัดหนังนะครับที่อำเภอบางขุนเทียนจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับหลายคนคงผ่านไปผ่านมาแถวนี้นะครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่าประวัติวัดหนังเนี่ยนะครับมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานจริงๆนะครับวัดนี้เนี่ยนะครับโอ้โหก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยปลายกรุงศรีอยุธยานะครับจากนั้นก็เป็นวัดล้างมาจนกระทั่งรัชกาลที่3นะครับท่านมาทำดูบำรุงแล้วก็ปรับให้เป็นพระอารามหลวงนั่นเองนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับวัดนี้ยังมีความสำคัญในสมัยรัชกาลที่5นะครับซึ่งรัชกาลที่5เนี่ยนะครับท่านจะมานะครับเขาเรียกว่านมัสการเนี่ยนะครับหลวงปู่เอี่ยมที่วัดหนังแห่งนี้ครับหลวงปู่เอี่ยมเนี่ยเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังมากๆนะครับในสมัยรัชกาลที่5นะครับท่านให้คำแนะนำต่างๆในการเดินทางไปประพาสยุโรปในครั้งแรกด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะพาผู้ชมมาเที่ยวที่วัดหนังแห่งนี้พร้อมทั้งเรียนรู้ประวัติของหลวงปู่เอี่ยมที่วัดหนังครับเดี๋ยวตามผมไปเที่ยววัดหนังกันเลยครับวัดดังราชวรวิหารที่ริมคลองด่านแห่งนี้นะครับมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานสร้างขึ้นตั้งแต่ปลายกรุงศรีอยุธยานะครับแล้วก็ถูกตั้งเป็นพระอารามหลวงเนี่ยในสมัยรัชกาลที่3นะครับบริเวณที่ผมอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับจะมีพระอุโบสถอยู่ขวามือแล้วก็พระวิหารอยู่ซ้ายมือตรงกลางเนี่ยเป็นพระปรางครับจะเห็นว่ามีตุ๊กตาหินนักรบจีนโบราณอยู่1คู่นะครับเรือไฟหินอีก1คู่แล้วก็เป็นรูปเก้าอี้จีนอีก1แท่นนะครับซึ่งพระราชทานในสมัยรัชกาลที่3ครับวันนี้เนี่ยพระอุโบสถปิดนะครับผมก็เข้ามาในส่วนของพระวิหารนะครับซึ่งข้างในเนี่ยก็เข้ามาไหว้พระนะครับสวยงามทีเดียวนะครับด้านในของพระวิหารครับส่วนของพระวิหารนะครับภายในเนี่ยจะคล้ายคลึงกับพระอุโบสถนะครับวันนี้เสียดายพระอุโบสถปิดนะครับซึ่งภายในเนี่ยจะมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยประดิษฐานอยู่ครับออกมาที่ด้านนอกนะครับเราจะเห็นเป็นอนุสาวรีย์นะครับของรัชกาลที่5ซึ่งอยู่ด้านหน้านะครับอาคารที่ให้เราเนี่ยเข้าไปปิดทองนะครับเกจิอาจารย์ชื่อดังอย่างหลวงปู่เอี่ยมซึ่งอยู่ด้านหลังนั่นเองครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาได้สร้างขึ้นใหม่นะครับให้เราเข้าไปไหว้พระนะครับเรียกว่าวิหารพระภาวนาโกศลเถระนะครับหรือว่าหลวงปู่เอี่ยมนั่นเองฮะหลวงปู่เอี่ยมหรือเจ้าคุณเฒ่าหรือว่าพระภาวนาโกศลนะครับเอี่ยมท่านเป็นชาวบางขุนเทียนมาแต่กำเนิดนะครับเกิดเมื่อวันที่5ตุลาคม2375ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3นู่นแหละครับในปี2441นะครับในหลวงรัชกาลที่5ได้โปรดเกล้าให้หลวงปู่เอี่ยมนะครับมาอยู่ที่วัดหนังนะครับแล้วก็ได้พระราชทานสมณศักดิ์ให้แก่หลวงปู่เอี่ยมแห่งวัดหนังแห่งนี้ให้เป็นพระราชาคณะพระภาวนาโกศลนะครับซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวกับพระอาจารย์ของท่านนั่นเองครับถ้าพูดถึงวัตถุมงคลของท่านนะครับก็คงจะไม่พ้นพระปิดตาวัดหนังนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในพระเบญจปิดตาดังมากๆราคาหลักหมื่นถึงหลักแสนกันเลยทีเดียวครับและถ้ามีเวลานะครับแนะนำให้เข้าไปพิพิธภัณฑ์ที่วัดหนังแห่งนี้มีอะไรน่าสนใจเยอะแยะมากมายทีเดียวครับครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือวัดหนังนะครับวัดที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานจริงๆนะครับถ้าคุณผู้ชมมีเวลาหาเวลามาสักการะนะครับหลวงปู่เอี่ยมที่วัดแห่งนี้เพื่อขอพรให้เป็นสิริมงคลกับชีวิตของเรานะครับชีวิตของเราเนี่ยนะครับจิตใจของเราเนี่ยครับเป็นสิ่งสำคัญจริงๆนะครับการทำจิตใจให้เบิกบานและแจ่มใสนะครับไม่ว่าจะมีภาวะในเรื่องของงานหรือว่าการใช้ชีวิตต่างๆทำให้จิตใจของเราขุ่นมัวหรือเกิดความเครียดนะครับทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ความคิดของเราทั้งนั้นเองครับถ้าเราคิดดีจิตใจดีนะครับเราก็จะประสบแต่ความสุขและความเจริญนั่นเองครับวันนี้นะครับตะลุยเที่ยววัดกับผมบั๊มอภิวัฒน์หมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการแบบนี้ได้ในวันพระครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ